ในวันนี้ฉันจะมาพิสูจน์ให้ทุกคนได้รู้ว่าในโบรกเฮฟเว่นนั้นมันไม่มีหรอกรักธงรักแท้อะไรอ่ะถ้าคิดจะมีความรักที่แบบเนี้ยขอให้คิดใหม่เลยนะเข้าใจป่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูมาดูกันนะว่าจริงๆแล้วที่เนี่ยเขาเป็นยังไงกันโอ้ยแล้วเจ้านายจะมากระโดดน้ำเพื่ออะไรก็คนมันร้อนน่ะติ่งร้อนมาอะไรหนาวจะตายมาดูกันเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูว่ามันไม่มีหรอกรักแท้ที่เนี่ยเริ่มจากการแต่งชุดเป็นเจ้าสาวแบบนี้เจ้านายบ้าไปแล้วใครเขาจะมาใส่ชุดเจ้าสาวแล้วก็เดินตามเมืองแบบนี้ใช่ด้วยค่ะใช่ด้วยเพื่อฉันถูกแฟนทิ้งเนี่ยพอมีความรักก็มาอกหักพออกหักก็มาเศร้าพอเศร้าก็มาโอดครวญบ้าบอกันที่สุดเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนะว่ามันไม่มีหรอกรักแค่ที่อยู่ในเกมอ่ะตื่นกันได้ละดูนี่นะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูนี่นายคุณเรียกผมเหรอครับใช่ฉันอยากแต่งงานบ้าหรือเปล่าคุณจะมาแต่งงงแต่งงานอะไรกันครับนายมีลูกใช่ไหมใช่แล้วทำไมอ่ะฉันก็มีลูกเหมือนกันเฮ้ยแล้วคุณจะมาขอผมแต่งงานเพื่อฉันแค่อยากจะบอกว่าเราสามารถสร้างครอบครัวกันได้นะไม่ครับผมไม่สนใจผู้หญิงที่มีลูกแล้วแล้วนายล่ะนายก็มีลูก2แล้วนะมันไม่เหมือนกันผู้ชายกับผู้หญิงไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชายมีลูก2ไม่เป็นไรอ้าวแล้วผู้หญิงมีลูก2มันผิดตรงไหนอะเนอะมันไม่เหมือนกันคุณไม่เข้าใจผมหรอกทำไมฉันจะไม่เข้าใจนี่มันความเหลื่อมล้ำชัดๆ เห็นป่ะทุกคนนี่ขนาดแค่คนแรกนะแม่จ๋าไม่ต้องร้องนะลูกเดี๋ยวแม่จะพาไปหาพ่อเองแม่จ๋าหนูว่าแม่ควรหยุดเดี๋ยวนี้เจ้านายพอเถอะยังมันยังไม่พอเท่านี้หรอกนี่ขนาดเป็นคนธรรมดาดูภายนอกดูเหมือนนักกีฬาแต่ความจริงแล้วไม่ได้ใจดีเหมือนชุดเลยคุณว่าใครครับว่านายนั่นแหละสรุปว่าไงไม่เอาเห็นปะสุดท้ายก็วิ่งหนีกันทุกคนทีนี้มาดูคนในเครื่องแบบกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าคนในเครื่องแบบเขาจะรักจริงผู้หญิงมีลูกแล้วหรือเปล่าคุณคะคุณเข้ามาที่บ้านผมได้อย่างไรแล้วนี่คุณอุ้มเด็กที่ไหนมาคุณไปขโมยเด็กที่ไหนมาหรือเปล่าไม่นะคะฉันต้องการพ่อของลูกนั่งก่อนครับไหนเล่าให้ผมฟังสิคุณโกหกใช่ไหมความจริงแล้วคุณขโมยเด็กคนนี้มาใช่ไหมหน้าตาแบบคุณมีลูกไม่ได้หรอกทำไมนายพูดแบบนี้นิสัยไม่ดีผู้ชายชั่วคุณว่าใครชั่วคุณไงโอเคถ้าอย่างนั้นคุณก็อะไรเห็นปะทุกคนขนาดเราแบบอุ้มเด็กเข้าไปนะเขายังแบบว่าไม่ปานนีเราเลยนะคะหรือความจริงแล้วเขาจะไม่ชอบหน้าตาเราหรือว่าความจริงแล้วเจ้านายเลือดกุ๊บบี้เจ้านายเคยฟังป่ะที่เขาร้องเพลงผมเป็นพ่อเลือดกุ๊บบี้หรือเปล่าหรือเป็นพ่อลาซีเจ้านายหรือเปล่าติงนายร้องเพลงบ้าอะไรเพลงเขาเสียหมดมานี่เลยคุณมานี่เลยในเมื่อเราแต่งตัวเป็นเจ้าสาวสวยๆแล้วไม่มีคนชอบนะหรือว่าเราไปหาผู้ชายดีๆแล้วเขาไม่แบบว่าสนใจเราใช่ป่ะเราจะมาทดสอบผู้ชายชั่วกันส่งยังบ้าแซดยังบ่อยนี่เขาไม่ชอบหรอกนะมันต้องลุกนี้ถูกต้องโอเคทุกคนเราก็จะแต่งตัวแบดแบดแบบนี้นะคะมาดูกันว่าเขาจะสนใจเราหรือเปล่าแล้วเราจะเจอรักแท้ไหมแต่เชื่อเหอะไม่เจอหรอกไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับหน้าตาเธอดูคุ้นมากเลยมีมือติงด้วยหรือว่าเธอจะคือเว้นด้วยเอาเว้นอะไรนะเว้นเดนี่เธอต้องเต้นแบบนี้รับรองหนุ่มชอบแล้วทำไมฉันต้องให้หนุ่มๆชอบด้วยไม่รู้ดิอ่ะได้เวลาทดสอบทุกคนเราจะทำการอุ้มเด็กขึ้นมาแบบนี้มีอะไรป่ะครับคุณช่วยเป็นพ่อของเด็กได้ไหมคะฮะอะไรนะครับพ่อของเด็กหรือว่าพ่อของลูกฉันอะเฮ้ยคุณมีลูกได้ไงครับยังเป็นเด็กเป็นเล็กก็นี่ไงเป็นซะอย่างเงี้ย
จริงเหรอครับคุณหมายความว่าคุณจะให้ผมเลี้ยงลูกคลอดแล้วด้วยโอ้ไม่ไหวละครับผมเป็นหนุ่มโสดแล้วผมก็ไม่อยากมีความรักกลับมานี่ก่อนจะหนีทำไมแล้วมานี่เด็กคนนี้เฮ้ยคนนี้เขารับลูกของเราทุกคนแล้วก็คุณต้องการอะไรครับคุณช่วยเลี้ยงดูลูกฉันได้ไหมคะได้โปรดเป็นพ่อของลูกฉันด้วยเศร้าผมว่าคุณต้องเข้าใจอะไรผิดโอเคแต่งงานกันเลยบ้าไปแล้วผมไม่แต่งงานกับวันศุกร์ครับโอ้ช่วยด้วยคนนั้นไปละเหลือก็แต่คนนี้มีอาวุธครบแบบนี้รับรองเขาต้องปกป้องฉันได้แน่นอนขอโทษนะครับเกมนี้เขาห้ามมีความรักเนี่ยเป็นซะแบบเนี้ยพอเห็นว่าเรามีลูกหน่อยวิ่งหนีกันเป็นแถบเห็นป่ะทุกคนเป็นบทพิสูจน์แล้วนะว่าความรักในเกมโบเกเว่นมันหาไม่ได้เพื่อนพี่ไปหลงรักอะไรกันก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่ใช่แล้วป่ะมานี่มาไหนเมื่อกี้นี้คนที่ทิ้งฉันไปอยู่ไหนกลับมานี่ก่อนเฮ้ยเจ้านายจะทำแบบนั้นไม่ได้นะเจ้านายหยุดก่อนเดี๋ยวโดนตำรวจจับชีวิตมันเศร้าเหลือเกินไม่มีใครคบเลยเพื่อนก็ไม่มีพี่น้องก็ไม่มีแม้แต่พ่อของลูกไอ้หนูไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลุงจะช่วยไม่เอาดิฟ้าดูดิขนาดคนแก่ยังวิ่งหนีเลยทำไมชีวิตมันถึงได้เศร้าขนาดนี้ไม่เป็นไรนะสักวันเธอจะเจอคนที่อยากจะอยู่ใกล้ๆเธอละมั้งเฮ้ยฉันคนหนึ่งขอบายบายหนูหน้าแล้วไม่คบด้วยดิฟ้าสรุปแล้วลุงจะช่วยเป็นพ่อของลูกหนูไหมคะจะบ้าแล้วหนูให้เป็นลุงยังพอว่าจะให้เป็นผมเป็นพ่อได้ยังไงดูหนังหน้าลุงด้วยหน้าลุงกับหน้าหนูมันเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้เอางี้ลุงจะช่วยเลี้ยงหลานละกันนะแต่ว่าภารกิจในวันนี้คือการตามหารักแท้นะโอ้ยรักแท้อะไรล่ะหนูคนแก่กับเด็กมันจะคบกันได้ยังไงเอางี้ละกันงั้นเป็นคุณตากับคุณยายที่แบบว่าช่วยเลี้ยงหลานไปจนแก่เฒ่าแล้วกันนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองแปลงร่างเป็นคนแก่จะดีแล้วหนูก็ช่วยกันเลี้ยงหลานไงเป็นแบบคอนเทนต์แบบว่าปู่กับย่าผู้น่าสงสารเลี้ยงหลานแล้วก็ผจญภัยไปด้วยกันอะไรแบบเนี้ยโอ้อย่างงั้นก็ได้โอเคตกลง